พยาเสือครับมาด้วยแทนในส่วนที่3คือระเบียบราชการทหารลงพ.ศ.2521ซึ่งทั้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 งที่3ที่การของทั้งที่7แห่งทั้งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ลูกข่าวก็ก็ได้พูดคุยตัวแล้วก็ดำเนินการสอบสวนให้ได้ข้อที่จริงเรามีทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเปิดการนะของพญาเสือหรือเยี่ยวดงแล้วก็มีการสืบสอบทางเว็บไซต์ทางมีการค้าขายเนี่ยในเชียงกวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่พบว่ามีการค้าขายต่างๆที่16ก็เจ้าที่ตำรวจเพื่อเขาค้นหาข้อจริงให้มากที่สุดประเด็นที่3คือผู้จัดการทางบกเองก็มีนโยบายที่จะปกป้องแรงงานที่สถานทำผิดท่านก็ได้นั่งพิจารณาว่าเราเป็นข้าราชการเรามีที่ที่ในการหาเช่นตัวยึดถือและตัวกลับแล้วก็อยากให้ทางทุกคนได้ปฏิบัติตามความกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีซึ่งความผิดของกำลังพลดังกล่าวนะครับแยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นไปตามที่สำนักท่านได้เรียนชี้แจงเพราะทางบ้านเมืองก็ต้องว่าในส่วนในลำดับจริงๆเนี่ยมีการแจ้งความมีการพูดในเพจในเพจของพญาเสือร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคดีสัตว์ป่าเยอะนะครับเยอะและบ่อยแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นของในกรุงเทพฯหรือจุฬาแล้วก็ภาคใต้ที่นำสัตว์ป่าขึ้นมาในการจับครับแล้วก็มีหน่วยของอยู่ตรงที่ทำหน้าที่ส่วนอยู่ตรงเมื่อก่อนพญาเสือทำอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงจะทำหน้าที่ด้วยแล้วก็ได้มีการจับคดีต่างๆเนี่ยของอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าร้อยคดีที่เรามอบไปให้กับเยาวชนได้ทำในส่วนของพญาเสือเองก็จะเป็นเกี่ยวกับนายเฉพาะกิจบางส่วนที่ก็ได้ไปสูญเสียโดยเฉพาะคดีนี้เนี่ยก็ได้รับการร้องขอแล้วก็ได้รับจากของวัสดุที่ควบคุมไปสุดนะครับได้นำชี้ในที่เกิดเหตุนะก็ได้พาไปดูสถานที่เกิดเหตุโดยในต้นเนี่ยจากการสอบถามนะครับก็ให้การรับสารภาพนะครับว่ามีการยิงแนวดาวจริงนะครับแล้วก็ในวันที่6นะครับเวลา20นาฬิกานะครับซึ่งสาเหตุการยิงนั้นทางทหารเป็นการจับตัวแล้วก็ทราบว่าทางแนวดาวเนี่ยมาติดไก่ชนนะครับซึ่งเขาเลี้ยงไก่ชนไว้นะครับหายไปหลายวันแล้วนะครับเป็นลูกไก่ชนก็เลยจ้องว่าเป็นสัตว์อะไรก็มากินลูกไก่เขาในค่ายนะครับก็เลยทำการจับเมื่อเขายิงแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับหลังจากนั้นก็สัตว์นั้นก็ตายแล้วก็เขาก็กลัวแล้วก็พาเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้าไปดูซากนะครับซึ่งจากบริเวณจุดที่ยิงแล้วก็เข้าไปพบซากเนี่ยห่างไปประมาณ10กว่าเมตรนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปโพสในถ้าว่าเป็นการโพสเพื่อจับตัวที่มันกินไก่เขานะครับแล้วก็ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจค่าอะไรกันนะครับดังนั้นก็นำไปแลกนะครับเห็นว่าดังสวยดีก็นำไปแลกก็เอามาตามที่เป็นภาพข่าวนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปถ่ายลงคลิปลงอะไรเราจะมีคนแอบเอาภาพหนังแมวดาวเนี่ยไปลงคลิปนะครับแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองกระทำผิดก็เลยเอาซากแมวดาวไปฝังนะครับไปฝังตัดเป็นชิ้นๆนะครับไปฝังบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นทางผู้กำกับการในหน่วยของคนทราบเรื่องก็เรียกตัวมาสอบสวนนะครับซึ่งขณะนี้ทางกองทัพภาคสามเองก็ได้มีคำสั่งก็คือนี้ก็ให้คนทหารในนี้ออก